กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับบอลไทยรอรับตังค์ครับฟีฟ่าเตรียมมอบเงินเยียวยาให้สโมสรทั่วโลกสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับเตรียมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยให้ชาติละ 16.2 ล้านบาทครับสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีโครงการเยียวยาฟุตบอลทั่วโลก211ประเทศที่เป็นชาติสมาชิกนะครับโดยในขั้นตอนแรกครับฟีฟ่าจะมอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมฟุตบอลงวดที่2ประจำปี2020ชาติละ 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือราว 16.2 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของแต่ละสมาคมก่อนที่จะทำการเยียวยาในระดับสโมสรรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปครับโดยฟีฟ่าได้ทำการส่งแบบฟอร์มให้ชาติสมาชิกกรอกรายละเอียดถึงผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนพร้อมกับหลักฐานเอกสารสนับสนุนนะครับหลังจากนั้นฟีฟ่าจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสรุปโครงการความช่วยเหลือให้แก่ประเทศสมาชิกครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ทำการกรอกเอกสารส่งให้ฟีฟ่าพิจารณาและมีการติดตามความคืบหน้าแล้วเช่นเดียวกันทั้งนี้ครับเงินเยียวยาจากโครงการสนับสนุนดังกล่าวคาดว่าอาจได้รับในจำนวนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศครับโดยฟีฟ่าจะให้ระเบียบการใช้งบประมาณมาพร้อมกับเงินเยียวยาที่จะได้รับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้จานนีอินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าครับกล่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์ของทางสมาพันธ์ว่าการระบาดของโรคครั้งนี้ได้สร้างความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับวงการฟุตบอลโดยรวมและในฐานะที่เป็นองค์กรบริหารที่ดูแลชาติสมาชิกทั่วโลกมันคือหน้าที่ของฟีฟ่าในการอยู่เคียงข้างและสนับสนุนในสิ่งที่จำเป็นนี่คือขั้นตอนแรกแผนการเยียวยาต้องทำให้ทั่วถึงซึ่งเรากำลังพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของวงการฟุตบอลโดยรวมอย่างเร่งด่วนครับขณะเดียวกันครับเราก็กำลังประเมินความเสียหายร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการทำตามแผนการเยียวยาขั้นตอนต่อไปครับโดยในเบื้องต้นครับฟีฟ่าได้มอบเงินสนับสนุนให้กับประเทศสมาชิกตามโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด 2.0 งวดที่2ประจำปี2020ประเทศละ 500,000 เหรียญสหรัฐครับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น150ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือราว 4,865 ล้านบาทจากกำหนดเดิมจะมีการมอบให้ในเดือนกรกฎาคมจากการที่สมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศนะครับขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 เราได้เริ่มต้นด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาคมฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของเราโดยทันทีเพราะหลายสมาคมกำลังเผชิญปัญหากับความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ